จิตของเราในการโปรแกรมการเงินคือความว่างเปล่าเบาสบายนะฮะอย่าหนักนะอย่าหนักรู้สึกเบาๆว่างเปล่าเบาสบายอารมณ์ประมาณไหนคะครูอารมณ์ประมาณเหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นไหมว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราคิดอะไรเพลินๆชิลๆทันไหมคะโล่งโปร่งสบายว่างเปล่าเบาๆชิลๆนะคะนั่นคืออารมณ์ที่ดึงดูดได้แบบง่ายๆสบายๆสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำนะคะคือการที่เหมือนเรารวบรวมจิตของเราให้อยู่นิ่งสงบอยู่กับน้ำเสียงของครูและคำพูดที่ครูจะโปรแกรมกับเราต่อไปนี้นะคะใครรู้สึกโล่งโปร่งสบายแล้วเบาสบายนึกถึงที่นอนนุ่มๆของเรานึกถึงนะความนุ่มของบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ได้ขนนกเบาะนุ่มๆที่นอนนุ่มๆโซฟานุ่มๆสัมผัสสบายๆผ่อนคลายโล่งโปร่งสบายให้รู้สึกความสบายในการหายใจของเราประหนึ่งเราอยู่กลางทุ่งหญ้าเลยค่ะอากาศดีๆนะอากาศกำลังดีเลยลมพัดชิลๆรู้สึกสดชื่นค่ะได้กลิ่นนะความสดชื่นเข้ามากระทบที่ลมหายใจของเรารวมถึงทุกเซลล์ของเราเลยนะพอเราเบาสบายแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเบาสบายจังเลยรู้สึกเบากลางคืนจำไว้นะลูกต้องรู้สึกเบาเท่านั้นนะคะถ้าหนูรู้สึกหนักตื่นเต้นหนูจะนอนไม่หลับนะคะครูเนี่ยมาครูดาวพร้อมเราเลยนะเพราะว่าครูตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยนะคะก็มาครูดาวไปพร้อมกันมาถ้าครูโปรแกรมไปโปรแกรมมาแล้วครูโกนแปลว่าครูหลับแล้วนะนักเรียน แปลว่าครูโล่งโปร่งสบายจริงๆนะคะโอเคครูจะนอนไปพร้อมกับเราสักครู่ค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวมาโล่งโปร่งสบายเบาสบายนะคะเหมือนเรามีนะคะที่นอนนุ่มๆผ้าห่มนุ่มๆ นะคะที่คอยโอบกอดเราตลอดเวลาเลยนะคะนุ่มนะจับไปทางไหนสัมผัสอะไรก็นุ่มนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยรู้สึกดีจังเลยมีความสุขจังเลยนะคะหลังจากโล่งโปร่งสบายแล้วนะตอนนี้นะคะทุกคนค่ะครูอยากให้พวกเราทุกคนเนาะเตรียมมือของเราด้วยใครที่เตรียมเข้านอนแล้วไปเลยไปอยู่ใต้ผ้าห่มนะคะเอามือนะคะเอาขวาทับซ้ายนะคะทำไมต้องขวาทับซ้ายนะคะงานวิจัยรองรับว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาขวาทับซ้ายเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราจะสั่งการให้เราเป็นคนสำเร็จง่ายๆสบายๆนะคะนี่พวกเรานี่โชคดีจังเลยได้ของฟรีตอนกลางคืนนะคะเบาสบายแล้วมือขวาทับมือซ้ายแล้วเราจะมาโปรแกรมกันนะคะรู้สึกไม่ปวดเนื้อปวดตัวอะไรเลยนะลูกนะรู้สึกเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันเบาประหนึ่งเหมือนร่างกายเราหายไปอารมณ์เพลินๆชิลๆดีมากค่ะมันต้องนำด้วยอารมณ์แบบนี้ก่อนนะใครที่โปรแกรมการเงินหนักๆตอนกลางคืนเนี่ยไม่เห็นผลนะคะตอนเช้าโปรแกรมอีกแบบนึงกลางคืนโปรแกรมอีกแบบนึงนะคะโอเคครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้เรารู้สึกถึงเงินจำนวนมหาศาลเลยนะคะที่เขาไหลมาเทมาหาเราประหนึ่งเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่นึกถึงภาพแม่เหล็กไว้ลูกแล้วก็ดึงดูดการเงินมากมายมหาศาลเข้ามาหาเราประหนึ่งฝนที่ตกจากฟ้าตกไปด้วยแบงค์นะทุกสกุลเงินที่เราปรารถนาเลยรู้สึกถึงมันใบหน้าที่รู้สึกถึงเงินจำนวนมหาศาลนั้นที่ฟ้าตั้งใจส่งมาให้กับเราเรารู้สึกอย่างไรพิมพ์ความรู้สึกเรามาและอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความสุขทางด้านการเงินค่ะอยู่ในห้วงภวังค์แบบนั้น
รู้สึกถึงเงินจำนวนมหาศาลที่มากมายเหลือเกินค่ะเขาค่อยๆเพิ่มพูนนะคะหล่นจากที่พื้นระดับของการเงินเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมาจนหัวเข่าของคุณค่ะสูงขึ้นเยอะขึ้นหล่นเพิ่มขึ้นเงินมากมายเหลือเฟือค่ะพร้อมจะถาโถมใส่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะรู้สึกอย่างไรจับความรู้สึกค่ะใบหน้าที่มีความสุขรอยยิ้มตาตึงใจความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คุณพยายามที่จะหยิบเงินพวกนี้ออกไปใช้ค่ะแต่ใช้เท่าไหร่ก็หล่นกลับมาหาคุณอยู่ดีค่ะคุณกำลังหยิบเงินจำนวนมหาศาลนี้ไปให้ใครคะคุณกำลังส่งต่อเงินจำนวนมหาศาลนี้ให้กับใครคะคนที่คุณเอาไปให้คุณเห็นหรือเปล่าคะว่าเขามีสีหน้าแววตาอย่างไรการเงินที่ถาโถมมาสู่คุณนั้นไม่เคยหยุดนะที่จะหล่นมาเพิ่มเติมตลอดทุกวินาทีเลยทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันคุณจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนมหาศาลนี้คะนอกจากคุณเอาไปใช้หนี้ไปสร้างชีวิตใหม่ไปให้ครอบครัวของคุณแล้วคุณเอื้อเฟื้อแบ่งปันคุณเอาเงินนี้ไปสร้างสิ่งที่มีประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้บ้างคะลองจินตนาการสิลูกพิมพ์ความสุขมาพิมพ์ความรู้สึกมาคุณหอบเงินไปจำนวนเท่าไหร่ในการช่วยเหลือแบ่งปันโลกใบนี้ให้ใครบ้างคะพิมพ์มารู้สึกอย่างไรบ้างคะพิมพ์มาอยู่กับความรู้สึกของเราไปที่บัญชีทางการเงินของคุณค่ะตอนนี้เงินมันมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะคุณเอาเงินไปฝากแล้วฝากเล่าทุกแบงค์ทุกบัญชีทางการเงินของคุณตอนนี้คุณเห็นตัวเลขที่เท่าไหร่ค่ะสมุดบัญชีเล่มนั้นเป็นชื่อใครบ้างคุณเอาไปใช้ก็แล้วเอาไปฝากก็แล้วเงินจากฟากฟ้าก็หล่นมาไม่รู้จักจบจักสิ้นคุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือที่จักรวาลนี้พร้อมส่งมอบให้กับเราเพราะเราเองไม่รู้ทางลัดค่ะวิธีการเรียกเงินไม่ได้ยากเลยนอกจากมีความสุขเหลือเกินมีอะไรอีกคะนอกจากช่วยเหลือผู้คนที่ไม่มีแล้วทำอะไรอีกคะให้พ่อให้แม่เรียบร้อยแล้วสร้างบ้านมีเงินเก็บให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วเอาเงินนั้นไปทำอะไรอีกคะให้ครอบครัวทั้งตระกูลแล้วมันก็ยังร่วงหล่นลงมาอีกจะเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรดีคะบัญชีทางการเงินของคุณล้นหลามไปทั่วตลอดเวลาจะทำอะไรต่อคะเงินแห่งความสุขของคุณแฮปปี้มันนี่ของคุณกำลังกระจายสู่ผู้คนจำนวนมหาศาลคุณกำลังส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิมพ์ความรู้สึกตอบโต้กับครูค่ะจับที่ความรู้สึกของเราค่ะจักรวาลต้องการความรู้สึกจากคุณค่ะนอกจากความสุขปิติสุขน้ำตาไหลขนลุกดีใจเบิกบานมีอะไรอีกลูกนอกจากรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วมีอะไรอีกลูกพิมพ์ความรู้สึกด้านดีติดต่อกันนะคะ
ต่อเนื่องเลยตอนนี้พวกเราทุกคนค่ะใครที่ยังไม่รับนะคะมาพิมพ์ต่อเนื่องกันเร็วคุณจะขอบคุณเงินเหล่านี้อย่างไรพิมพ์มาค่ะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอีกลูกบำรุงศาสนาทำอะไรอีกคะพิมพ์อารมณ์และความรู้สึกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาขอบคุณเงินจำนวนมหาศาลค่ะที่จักรวาลแห่งนี้ส่งมอบความมั่งคั่งเหลือเฟือมาให้กับเราตลอดเวลาตอนนี้เงินจำนวนมหาศาลนี้ได้หล่นมาประมาณครึ่งตัวของคุณแล้วนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจากฟากฟ้าที่หล่นมาเพื่อคุณค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูรู้สึกตลอดเวลาค่ะครูไม่เคยรู้สึกขาดแคลนค่ะเพราะครูรู้ทางลัดระดับโลกนี้ความรู้สึกมาก่อนเดี๋ยวความจริงก็ตามมาค่ะเมื่อความรู้สึกเราพรั่งพรูเมื่อความรู้สึกเรามากล้นเมื่อความรู้สึกขอบคุณอยู่ในทุกกมลสันดานของเราค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉับพลันทันใดค่ะรวดเร็วมหัศจรรย์เงินทองเป็นเรื่องที่เสกง่ายที่สุดในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเราจะยังลึกเข้าไปถึงโปรแกรมพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคุณเห็นยอดเงินในบัญชีพรุ่งนี้บัญชีไหนบ้างและยอดเงินเขาเท่าไหร่รู้สึกถึงขอบคุณไม่โลภไม่หนักรู้สึกเบาง่ายเพลินเบิกบานปิติสุขซาบซึ้งใจไม่รอคอยแต่จงเชื่อใจไม่สงสัยแต่จงปล่อยวางการขอบคุณการเงินที่ยอดเยี่ยมคุณต้องขอบคุณต่อเนื่องนะคะเกิน17ครั้งนะคะเกิน17ครั้งไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณการเงินแค่นี้ไม่มีพลังงานนะคะครูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นขอบคุณการเงินมากมายเหลือเฟือที่จักรวาลส่งมอบให้กับฉันในทุกวินาทีฉันได้รับความสุขอิ่มเอมใจผลลัพธ์ทุกอย่างฉันเสกสร้างได้จากเงินที่จักรวาลส่งมอบความมั่งคั่งมาให้กับฉันตลอดเวลาขอบคุณนะเงินแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือที่ไหลมาเทมาทุกสกุลเงินเข้าทุกบัญชีการเงินของฉันอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวินาทีทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับเงินมากมายเหลือเฟือจนฉันสามารถจุนเจือให้กับโลกใบนี้ขอบคุณเงินแห่งความสุขของฉันที่นำพาความสุขรอยยิ้มให้กับฉันครอบครัวและผู้คนมากมายมหาศาลพวกเราทุกคนรักเงินรู้คุณค่าของเงินและนำเงินนี้ไปสร้างประโยชน์มากมายให้กับโลกใบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะคุณต้องขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจแบบนี้ต่อเนื่อง17อย่างนะคะ17ครั้งนั่นเองไม่ใช่17อย่างต่อวันแต่17ครั้งต่อการทำนะคะเนี่ยเรียกว่า17ข่าวดีนะคะพรุ่งนี้เรารู้สึกถึงคนมาสนับสนุนเรามากมายเหลือเฟือค่ะเงินจะมาไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนนะคะรู้สึกเลยค่ะว่าคนจากที่ไหนนะที่จะเข้ามาสนับสนุนพวกเราไม่ต้องสงสัยค่ะไปที่โล่งโปร่งสบายเหมือนเดิมนะเชื่อใจในจักรวาลค่ะเรามีคนของเราเรามีคนที่รักเราเรามีคนมากมายเหลือเฟือที่พร้อมสนับสนุนเราผู้คนจากทั่วโลกเลยนะที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนเราเหตุผลนะหรอก็เพราะเราเป็นคนดีเพราะเรามีจิตของผู้ให้ที่ใหญ่และผู้รับที่ยอดเยี่ยมเรารักเงินเงินรักเราเรารักผู้คนเรารักการแบ่งปันเพราะฉันร่าเริงเบิกบานเพราะฉันดำรงตนเป็นคนดีซื่อสัตย์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องโปรแกรมตัวเองนะลูกนะ
การสนับสนุนการที่มีคนมาสนับสนุนขอบคุณหน้าที่การงานประเภทนี้จะทำให้เรานะเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นครูเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะนานๆทีครูสตาร์จะมีคลิปเสียงออกมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะได้ฟังกันยาวนานขนาดนี้นะคะเป็นคอร์สฟรีที่ตั้งใจให้นะคะเซฟไว้ดูแล้วกันนะลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้เงินทองไหลมาเทมานะคะอย่าลืมโปรแกรมจิตด้วยนะคะเสื้อผ้าก็สำคัญนะคะในการใส่เพื่อโปรแกรมเราจะสังเกตว่าครูเนี่ยใส่ชุดนอนนะคะสั่งจิตนะคะให้มั่งคั่งเพราะว่าสายโซ่ที่เราเห็นในรูปเนี่ยคือการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราเป็นทั้งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะการเงินที่มากมายเหลือเฟือล้นพ้นตลอดเวลานะคะสายโซ่นะคะเป็นการเตือนใจให้กับเรานะที่เป็นผู้ลงมานะคะสองขั้วให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราจงดำรงตนนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เบิกบานนะคะอยู่อย่างนั้นนะอยู่ในคลื่นของความสุขอยู่ในคลื่นของจักรวาล นะคะรวมๆกันเนี่ยเขาจะร้อยเรียงเป็นอินฟินิตี้นะคะนั่นคือการให้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะมีความสุขอะไรที่ตาเนื้อเรามองเห็นทุกอย่างมันคือการโปรแกรมจิตนะคะครูมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะชอบนั่งดูรูปเศร้าๆอยู่ประจำติดรูปหัวเตียงก็เป็นรูปผู้หญิงร้องไห้นะคะคนนี้มีสามีมากี่คนนะคะก็เลิกหมดเลยนะคะเพราะว่ารูปที่เขาเห็นทุกวันทุกวันเขาไม่รู้เลยว่ามันคือการสั่งจิตนั่นเองนะคะโอเคคิดว่าพวกเราคงจะเข้าใจแล้วก็ตื่นรู้กันบอกว่าพวกเราจะดึงดูดนะคะสิ่งที่เราปรารถนาแบบง่ายๆสบายๆและลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยกันอย่าลืมบอกตัวเรานะคะว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมหากเป็นผู้ให้อย่างเดียวแล้วไม่รับมันไม่บาลานซ์นะคะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราต้องให้ได้แล้วก็รับเป็นนะคะไม่งั้นโลกมันก็จะล้นนะลูกนะดังนั้นเนี่ยอยู่ในสายกลางนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปแต่รู้สึกว่าเราเบาสบายแล้วก็มีความสุขเวลาโปรแกรมนะคะเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะมีความสุขส่งไปด้วยความรักค่ะครูรักพวกเราทุกคนและครูก็รู้ว่าพวกเราทุกคนรักครูเช่นกันขอบคุณพวกเราที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะคะเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนได้รับผลลัพธ์แล้วช่วยเหลือแบ่งปันขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จนกว่าจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ